สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่23เดือนสิงหาคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสิกแนลทองคำสกุลเงินนะครับนักทุนตอนนี้เรามีให้บริการแล้วนักทุนก็สามารถที่จะแอดไลน์ดีตัวใหม่ของเรามาได้เลยนะครับชื่อว่า JJ Go Signal ครับผม VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจโปรโมชั่นดีๆต่างๆมากมายนะฮะเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลย WeTrade Interest WeTrade ครับกับโบรกเกอร์ที่มีใบรับรองครบคันฟรีสำหรับทองคำและซิลเวอร์น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ FX Pro เทรดและกับโปรครับนักลงทุนครับเทรดกับโบรกเกอร์อันดับที่1ของโลกได้แล้วในวันนี้ FX Pro เทรดและกับโปร for you ครับผมชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์ ID ของนักลงทุนแต่วันนี้จะได้รับทันทีครับ50 US ดอลลาร์ XM กับโปรโมชั่นประจำเดือนของเขานะครับโบนัสเงินฝาก 100% รับได้ถึงสุด500เหรียญต้องรีบกันหน่อยแล้วนะครับก่อนที่จะหมดเขตครับนักลงทุนสวัสดีนักลงทุนนะครับผมพานักลงทุนไปดูการเคลื่อนไหวของบรรดาดัชนีตัวหลักของเรากันก่อนเลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรับตัวเข้าสู่แดนลบกันไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับโดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์นะครับปรับตัวปิดลบไป 1.91% S&P 500ปรับตัวปิดลบ 2.14% แล้วก็ Nasdaq ปรับตัวปิดลบ 2.55%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า600จุดในวันจันทร์โดยหุ้นทุกกลุ่มในตลาดดิ่งลงเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็คสันโฮในสัปดาห์นี้โดยคาดว่าเฟดจะมีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยภาวะการซื้อขายในตลาดเป็นไปอย่างผันผวนนะครับโดยดัชนีความผันผวน CBOE VIX Indexซึ่งเป็นมาตรวัดความกลัวของนักลงทุนในตลาดนิวยอร์กพุ่งขึ้นสู่ระดับ 23.9 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า2สัปดาห์ทั้งนี้นักลงทุนหันมาคาดการณ์ว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายนนี้นะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเทใจให้กับการขึ้นดอกเบี้ยเพียงแค่ 0.50% เท่านั้นนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในคืนที่ผ่านมาเลยครับนักลงทุนทั้งนี้นะครับในส่วนของการประชุมแจ็คสันโฮในปีนี้เนี่ยนักทุนต่างก็คาดการณ์นะครับว่านอกเหนือจากในเรื่องของตัวที่ทางอัตราดอกเบี้ยแล้วอาจจะยังมีเรื่องของการปรับลดขนาดงบดุลของเฟดเพิ่มเติมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดต่อมาครับเรามาดูกันที่ราคาพลังงานราคาพลังงานนี่โอ้โหก็ต้องบอกเลยนักทุนก็ผันผวนอย่างมากเลยนะครับสัญญาณน้ำมันดิบ Well Texas WTI ตลาดนิวยอร์กปรับตัวปิดลบไปเล็กน้อยนะฮะประมาณ54เซนเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอย่างไรก็ดีครับสัญญาณน้ำมันดิบก็กลับได้รับแรงสนับสนุนในระหว่างวันหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียส่งสัญญาณพร้อมปรับลดกำลังการผลิตเพื่อรับมือกับความท้าทายในตลาดในช่วงแรกนะครับสัญญาณน้ำมันดิบ WTI แล้วก็ Brent เนี่ยร่วงลงอย่างหนักเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่3 0.75% ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญกับภาวะถดถอยแล้วก็ทำให้ความต้องการการใช้น้ำมันในชะลอตัวลงด้วยนอกจากนี้ตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงโดยเป็นส่วนหนึ่งมาจากผลจากภาวะขาดแคลนพลังงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศขณะที่นายหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวยอมรับว่าจีนกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ดีครับในเวลาต่อมาหลังจากเจ้าชายอับดุลราชิดบินซอมานรัฐมนตรีพลังงานของซาอุดิอาระเบียกล่าวว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกและชาติพันธมิตรหรือว่าโอเปกพลัสมีความมุ่งมั่นความยืดหยุ่นและแนวทางในการรับมือกับความท้าทายซึ่งรวมไปถึงการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันได้ทุกเวลาและในรูปแบบแตกต่างกันนอกจากนี้เจ้าชายอับดุลราชิดยังกล่าวด้วยว่าโอเปกและชาติพันธมิตรจะทำข้อตกลงฉบับใหม่ต่อจากปี2565ซึ่งจะสร้างขึ้นบนประสบการณ์และความสำเร็จในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำนะครับนักทุนก็ปิดร่วงไปอีกแล้วนะครับประมาณ 14.5 เหรียญเหตุดอนแข็งกังวลเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับหลักๆก็ไม่มีอะไรมากเป็นในเรื่องของการคาดหวังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเกี่ยวกับตัวของดอลลาร์ก็เลยส่งผลลบต่อราคาทองคำของเรานะครับในช่วงเช้านี้ก็ยังคงป้วนเปี้ยนเหมือนที่จะมุ่งหน้าลงใต้ต่อเคลื่อนไหวที่ระดับ 1,734 โลเดิมอยู่ที่ประมาณ 1,720 ปลายๆครับนักทุนและนี่คือทั้งหมดครับที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าวันนี้สวัสดีครับ